วัสดีค่ะเนื้อหาเคมีสำหรับวิศวกรหัวข้อปริมาณสารสัมพันธ์ค่อนข้างง่ายแต่เข้าใจค่อนข้างยากเหตุผลที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราเริ่มพูดถึงอะตอมหรือโมเลกุลซึ่งมีขนาดเล็กมากจับต้องค่อนข้างยากเราจะหาทางว่าเราจะจับต้องมันอย่างไรเช่นเราจะต้องชั่งมากี่กรัมหรือกี่กิโลกรัมเวลาไปซื้อไข่ในเซเว่นก็จะซื้อเป็นแพ็คโดยที่1แพ็คนั้นมี1โหลก็คือมี12ฟองในกรณีที่กล่าวถึงอะตอมหรือโมเลกุลเราจะพูดถึงเป็นโมลละเพราะฉะนั้น1โหลหมายถึง12หน่วยถ้าหัก1โมลของอะตอมหรือโมเลกุลจะคิดเป็นกี่หน่วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในหัวข้อต่อมาเราก็จะกล่าวถึงสูตรอย่างง่ายสูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้าง3สูตรนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรถ้าหากว่านักศึกษาจับจุดได้ข้อสอบนี้ก็จะไม่ไปไหนได้ A ไปเลยข้อต่อมายากหน่อยเราเรียกว่าสมการเคมีและการดุลสมการตรงนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างง่ายแต่ว่านักศึกษาต้องเปิดใจทำความเข้าใจกับมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหนือบ่ากว่าแรงและหัวข้อสุดท้ายหากนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวหัวข้อนี้ก็สำคัญมากเป็นเรื่องของร้อยละผลผลิตจริงผลผลิตตามทฤษฎีเช่นเราเอาสาร A มาทำปฏิกิริยาแล้วได้ผลิตภัณฑ์มาถามว่าจะขายแล้วคุ้มทุนขนาดไหนหรือไม่พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วรักนะจุ๊บจุ๊บความรู้เรื่องสมการเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์เป็นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการคำนวณทางเคมีเช่นเมื่อโมเลกุลของสารเข้าทำปฏิกิริยากันได้เป็นผลิตภัณฑ์การต่อยอดสู่อุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องควบคุมสารตั้งต้นหรือควบคุมระบบอย่างไรเป็นต้นก่อนที่จะเข้าสู่สมการเคมีขอทบทวนเรื่องอะตอมโมเลกุลและไอออนอะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุที่ยังสามารถทำปฏิกิริยาได้ภายในอะตอมนั้นจะประกอบด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอนสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นดังภาพนี้โดยที่ A คือเลขมวลและ Z คือเลขอะตอมตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ H ตัวนี้ก็คือธาตุหรืออะตอมของไฮโดรเจนซึ่งประกอบด้วยโปรตอน1ตัวนั่นหมายความว่ามีอิเล็กตรอน1ตัวด้วยและด้านบนนี้จะเป็นจำนวนนิวตรอนบวกจำนวนโปรตอนก็หมายความว่าไฮโดรเจนตัวนี้ไม่มีนิวตรอนนั่นเองส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้คือคาร์บอนเป็น12กับ6 6ตัวนี้หมายถึงจำนวนโปรตอนว่ามีอยู่ในคาร์บอนจำนวน6ตัวและเนื่องจากอะตอมนี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นจะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอนด้วยส่วนเลขข้างบนนี้มันเป็นจำนวนโปรตอนซึ่งมีประจุบวกบวกกับจำนวนนิวตรอนเท่ากับ12ดังนั้นจำนวนนิวตรอนจึงเท่ากับ12ลบกับ6ก็คือ6นั่นเองอะตอมตัวนี้คือออกซิเจนมีอิเล็กตรอน8ตัวมีโปรตอน8ตัวส่วนเลข16นี้คือจำนวนโปรตอนบวกกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นจำนวนนิวตรอนก็คือ16ลบด้วย8นั่นเองในธรรมชาติธาตุบางชนิดไม่สามารถอยู่เป็นอะตอมได้ก็จะอยู่ในรูปของโมเลกุลดังนั้นโมเลกุลคือหน่วยโครงสร้างของธาตุหรือสารประกอบที่สามารถอยู่โดยอิสระหรืออยู่ในธรรมชาติได้ถ้าเป็นธาตุก็แสดงว่าเกิดจากอะตอมชนิดเดียวกันมารวมกันในทางเคมีการรวมตัวกันนี้เราจะเรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาหรือการสร้างพันธะส่วนสารประกอบจะเกิดจากปฏิกิริยาของอะตอมต่างชนิดกันโมเลกุลของธาตุอาจจะเป็นโมเลกุลของอะตอมเดี่ยวโมเลกุลอะตอมคู่หรือโมเลกุลที่มีอะตอมมากกว่า2ก็ได้ตัวอย่างของโมเลกุลอะตอมเดี่ยวก็ได้แก่ธาตุโลหะก็คือธาตุที่อยู่ทางซ้ายนั่นหมายความว่า1โมเลกุลก็จะเท่ากับ1อะตอมเช่นเดียวกันหรือธาตุที่เป็นธาตุหมู่8
หรือแก๊สเฉื่อยเพราะฉะนั้นธาตุเหล่านี้1โมเลกุลจะเท่ากับ1อะตอมโมเลกุลของอะตอมคู่ก็หมายถึงว่าใน1โมเลกุลนั้นจะประกอบด้วย2อะตอมยึดกันด้วยพันธะเคมีหากเป็นธาตุก็แสดงว่าเป็นอะตอมเดียวกันอย่างเช่นแก๊สไฮโดรเจนตัวนี้เกิดจากไฮโดรเจน2อะตอมมาสร้างพันธะเคมีกันออกซิเจนไนโตรเจนก็เช่นเดียวกันส่วนกรณีที่เป็นธาตุต่างชนิดกัน2อะตอมได้เช่นเดียวกันแต่เราจะเรียกว่าสารประกอบเพราะฉะนั้นสารประกอบตัวนี้เราเรียกว่าไฮโดรคลอริกสารประกอบตัวนี้ประกอบด้วยคาร์บอนกับออกซิเจนเราเรียกคาร์บอนมอนอกไซด์สารประกอบตัวนี้เกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับฟลูออรีนเราเรียกว่าไฮโดรเจนฟลูออไรด์กรณีของโมเลกุลที่ประกอบด้วยมากกว่า2อะตอมตัวอย่างของธาตุก็ได้แก่ฟอสฟอรัสในฟอสฟอรัสนี้1โมเลกุลประกอบด้วย4อะตอมหรือในกรณีที่เป็นกัมมันถันหรือซัลเฟอร์แสดงว่า1โมเลกุลจะมี8อะตอมกรณีที่เป็นสารประกอบตัวอย่างเช่นน้ำตาลประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนกับออกซิเจนจำนวน6 12และ6ส่วนน้ำก็เป็น H2O CH4 ก็คือมีเทนอะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่เป็นกลางก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอนในกรณีที่อะตอมหรือกลุ่มอะตอมนั้นมีการให้หรือรับอิเล็กตรอนก็จะเกิดเป็นไอออนไอออนที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นไอออนบวกหรือไอออนลบขึ้นอยู่กับให้หรือรับอิเล็กตรอนหากอะตอมกลุ่มอะตอมนั้นเสียอิเล็กตรอนไปก็จะเป็นไอออนเช่นตัวโซเดียมไอออนธาตุหมู่1ก็จะเป็นไอออนบวก1หรือเป็นลบธาตุหมู่7ตามที่เราเคยเรียนมามีการรับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมา1อะตอมเพราะฉะนั้นจากฟลูออรีนก็กลายเป็นไอออนเรียกว่าไอออนฟลูออไรด์คลอรีนก็เป็นคลอไรด์โบรมีนก็เป็นโบรไมด์โอลบ2นี้ก็คือออกไซด์ตัวนี้ก็เป็นคาร์บอเนตทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มอะตอมมีประจุเป็นลบ2ส่วนซัลเฟตประกอบด้วย S แล้วก็ออกซิเจน4ตัวทั้งหมดนี้มีประจุเป็นลบ2ธาตุหมู่1เมื่อเป็นไอออนแล้วก็จะมีประจุเป็นบวก1แล้วก็ธาตุหมู่2ก็จะเป็นบวก2หรือธาตุหมู่7จะมีประจุเป็นลบ1เสมอการเกิดประจุของอะตอมของธาตุเหล่านี้จะเรียนเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของโครงสร้างอะตอมหากนักศึกษาสังเกตจะเห็นว่าในกรณีที่เรากล่าวถึงออกซิเจนเราจะไม่เขียนออกซิเจนแต่เราจะเขียนโอห้อย2หรือถ้าเรากล่าวถึงน้ำเราก็จะไม่ได้เรียกว่าน้ำแต่ว่าเราเขียนเป็น H2O สูตรเหล่านี้เราเรียกว่าสูตรเคมีเพราะฉะนั้นสูตรเคมีก็จะเป็นสูตรที่บอกเราว่าโมเลกุลที่เราสนใจนั้นประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างจำนวนกี่อะตอมโดยที่ตัวเลขที่บ่งบอกจำนวนอะตอมนั้นจะเป็นตัวห้อยเสมอตัวอย่างเช่นกรณีของน้ำที่เราเขียนเป็น H2O ตัวนี้แสดงว่าโมเลกุลของน้ำจะประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนจำนวนเท่าไหร่ไฮโดรเจนมีห้อย2แสดงว่ามีไฮโดรเจนอยู่2ตัวและออกซิเจนอยู่1อะตอมใน1โมเลกุลนั้นๆสูตรเคมีสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทย่อยๆก็คือสูตรโมเลกุลสูตรโครงสร้างแล้วก็สูตร empirical หรือสูตรอย่างง่ายเมื่อกี้ที่เราพูดถึงสูตรมามันก็จะเป็นสูตรโมเลกุลนะคะเพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลก็คือกลุ่มสัญลักษณ์ที่เขียนแทนธาตุก็ได้เขียนแทนสารประกอบก็ได้เพื่อบอกว่าธาตุหรือสารประกอบนั้น1โมเลกุลประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างอย่างละกี่อะตอมสังเกตว่าอย่างละกี่อะตอมนี้ก็คือตัวเลขที่เป็นตัวห้อยในกรณีที่เป็นสูตรโครงสร้างก็คือสูตรโมเลกุลเนี่ยแต่เขียนแสดงการสร้างพันธะการของแต่ละอะตอมส่วนสูตร empirical นั้นเป็นการแสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของธาตุที่เป็นองค์ประกอบเรามาดูกันว่าทั้ง3อย่างนี้เป็นอย่างไรกรณีที่เป็นกลูโคส
ซึ่งสูตรโมเลกุลก็คือ C6H12O6 นี้ก็หมายความว่าใน1โมเลกุลของกลูโคสประกอบด้วยคาร์บอน6อะตอมไฮโดรเจน12อะตอมและออกซิเจน6อะตอมถ้าเราจะเขียนสูตรอย่างง่ายอัตราส่วนของตัวเลขนี้ต้องเป็นขั้นต่ำสุดเพราะฉะนั้นสูตรอย่างง่ายของกลูโคสก็จะเป็น CH2O ส่วนน้ำ H2O จะเห็นว่าตัวเลขเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นสูตรอย่างง่ายกับสูตรโมเลกุลก็จะเป็นสูตรเดียวกันต่อมาเป็นไดไนโตรเจนเตตต็อกไซด์เป็นสูตรโมเลกุลถ้าเราจะทำเป็นสูตรอย่างง่ายตัวเลขต้องเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเพราะฉะนั้นสูตรอย่างง่ายของไดไนโตรเจนเตตต็อกไซด์ก็คือ NO2 ทำนองเดียวกันไนโตรเจนไดออกไซด์ตัวนี้สูตรอย่างง่ายก็จะเป็น NO2 เช่นเดียวกันสังเกตว่าสูตรอย่างง่ายบางสูตรก็จะคือสูตรโมเลกุลเลยหรือสูตรอย่างง่ายบางตัวเหมือนกันแต่สูตรโมเลกุลอาจจะแตกต่างกันได้และถ้าหากว่าเรามาดูกรณีของกลูโคสเราก็จะพบว่าสูตรอย่างง่ายมีความสัมพันธ์กับสูตรโมเลกุลว่าสูตรโมเลกุลนี้จะหมายถึงสูตรอย่างง่ายห้อยด้วย N นี่ก็คือคูณเข้าไปนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับสูตรโมเลกุลกับสูตรอย่างง่ายเป็นอย่างไรตัวอย่างสารประกอบ A กับ B มีสูตรอย่างง่ายเหมือนกันเลยคือเป็น NO2 จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง A และ B มีน้ำหนักโมเลกุลไม่เท่ากันก็คือตัวหนึ่งเป็น46อีกตัวหนึ่งเป็น92ถ้าพูดถึงโมเลกุลหน่วยของน้ำหนักโมเลกุลก็จะเป็น AMU คำถามคือหาสูตรโมเลกุลของ A และ B แสดงว่าโจทย์ข้อนี้มี2คำถามคือสูตรโมเลกุลของ A เป็นอะไรและสูตรโมเลกุลของ B เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็ต้องตอบเป็น2คำถามจะเห็นว่าตรงนี้มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างสูตรโมเลกุลกับสูตรอย่างง่ายแล้วก็เข้าสูตรนี้ก่อนเลยเรามาดู A กรณีของ A สูตรโมเลกุลตัวนี้มันคือ46สูตรอย่างง่ายข้างในนี้เขาเขียนเป็น NO2 ห้อย N หรือเราอาจจะเขียนเป็น NO2 คูณกับ N ก็ได้ตอนนี้เราจะหาค่า N เรารู้แล้วไนโตรเจนออกซิเจนเรารู้นี่น้ำหนักอะตอมเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปไนโตรเจนน้ำหนักอะตอม14บวกออกซิเจน2ตัวแต่ละตัว16ตรงนี้ได้มาได้ไงจากตารางธาตุคูณด้วย Nเราก็จะได้เท่ากับ46เท่ากับ46 n เพราะฉะนั้น n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ1นั่นหมายความว่าขณะนี้สูตร A มี NO2 ห้อย n เนี้ยเท่ากับ NO2 ห้อย1หรือ NO2 นั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลของ A ก็คือ NO2 ต่อมาเรามาดูกรณีของ B นี้ก็คือ92เท่ากับ NO2 คูณกับ N เท่ากับ92คูณกับ46คูณกับ N ถูกไหมนะถูกต้องเพราะฉะนั้น N ก็จะเท่ากับ92หารด้วย46เท่ากับ2นั่นหมายความว่าสูตรโมเลกุลของ B จะเท่ากับNO2 แล้วห้อย2อีกทีหนึ่งเวลาจะเขียนสูตรเราจะต้องเอาห้อยเข้าไปใส่ข้างในก็จะเป็น N2O4 เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าสูตรโมเลกุลของ B จะเป็น N2O4 เป็นต้นต่อมาเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโมเลกุลกับสูตรโครงสร้างเช่นในกรณีของน้ำสูตรโมเลกุลเป็น H2O เราทราบแล้วตอนนี้เราก็จะเขียนว่าออกซิเจนกับไฮโดรเจนเกิดพันธะกันอย่างไรก็จะเกิดพันธะว่าออกซิเจนตัวที่1เกิดพันธะกับไฮโดรเจนอีกตัวนึงอีกตัวนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงกลางตัวนี้เราเรียกว่าพันธะพันธะตัวนี้เกิดจากออกซิเจนกับไฮโดรเจนเราจึงเรียกว่าพันธะ OH
ในกรณีของไฮโดรเจนโปรออกไซด์เราก็พบว่าเราจะมีพันธะ O กับ O อยู่ด้วยแล้วก็ต่อกับพันธะ OH นี้กรณีของเอทานอลและไดเมทิลอีเทอร์จะพบว่าสูตรโมเลกุลเหมือนกันเลยเพราะนั้นถ้าหากสูตรโมเลกุลเหมือนกันบอกได้ไหมว่าเป็นสารชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกได้ต้องเขียนเป็นสูตรโครงสร้างหรือให้ลักษณะเฉพาะมาในกรณีของเอทานอลเราพบว่าเป็นการต่อคาร์บอนตัวที่1ต่อกับคาร์บอนตัวที่2แล้วก็คาร์บอนตัวที่2ก็ต่อกับ OH แต่ถ้าเป็นไดเมทิลอีเทอร์นี้คาร์บอนตัวที่1ต่อกับออกซิเจนและต่อกับคาร์บอนตัวที่2ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสารคนละตัวสารตัวนี้มี OH เราเรียกว่าหมู่แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นสารตัวนี้สีคาร์บอน2ตัวก็คือเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลก็คือเหล้านั่นเองส่วนอีเทอร์เป็นสารที่ระเหยง่ายในสมัยก่อนใช้เป็นยาสลบจากการเขียนสูตรโครงสร้างสังเกตว่าทุกครั้งที่มีออกซิเจนมักจะมีพันธะอยู่2พันธะส่วนคาร์บอนมีพันธะอยู่4พันธะที่สร้างกับมันได้ตรงนี้ถ้าเราจำได้บ้างเราก็จะทำให้เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้ง่ายสูตรโมเลกุลก็จบไปแล้วเรากลับมาดูหัวข้อว่ามวลกับโมลสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าเราดูที่ตารางธาตุเราก็จะพบว่ามีตัวเลขอยู่2ประเภทที่อยู่ข้างบนและอยู่ข้างล่างลักษณะนี้เป็นตัวเลขที่บ่งบอกในตารางธาตุซึ่งเรียงตาม atomic number atomic number ก็คือจำนวนโปรตอนหรือจำนวนอิเล็กตรอนนั่นเองแต่หากนำมาเขียนเป็นสัญลักษณ์ของธาตุ A จะต้องอยู่ข้างบน atomic weight ก็คือตัว A atomic number ก็คือ ZA จะต้องอยู่ข้างบนและ Z อยู่ข้างล่างจะเห็นว่ามันกลับกันอยู่นิดนึงอย่างไรก็ตามเลขมวลจะต้องมีค่ามากกว่าเลขอะตอมเสมอตัวนี้จะหมายถึงจำนวนโปรตอนหรืออิเล็กตรอนถ้าเราเรียนในเรื่องของโครงสร้างอะตอมเราก็จะพบว่าคือจำนวนอิเล็กตรอนส่วนตัวเลขข้างบนคืออะไรจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตรอนได้เท่ากับ238จำนวนโปรตอนกับจำนวนนิวตรอนมีน้ำหนักใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเราสามารถคูณ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักของโปรตอนบวกนิวตรอนส่วนน้ำหนักของอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่92คูณ9คูณ10 ยกกำลังลบ 28 กรัมสังเกตว่าน้ำหนักของโปรตอนกับนิวตรอนห่างกันเท่าไหร่ประมาณ1,000เท่า10,000เท่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของอะตอมจึงคิดเฉพาะน้ำหนักของโปรตอนบวกกับน้ำหนักของนิวตรอนก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างบนตัวนี้นั่นเองส่วนตัวนี้ไม่เอามาคิดเพราะว่ามีค่าน้อยมากเพราะฉะนั้นขณะนี้เราสามารถหาน้ำหนักอะตอมของธาตุได้ถ้าเราเอายูเรเนียมมา1อะตอมหนักเท่ากับเท่าไหร่238คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมเรามาดูกันสิ่งที่ให้มาตัวนี้มันเป็นธาตุถูกไหมคะเพราะฉะนั้นธาตุหน่วยของมันก็จะเป็นอะตอม1อะตอมหนักเท่าไหร่แล้วก็บอก1อะตอมอ๋อเรามาดูตัวเลขข้างบนนี้ก็คือเลขมวลเลขมวลนี้ประกอบด้วยจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตอนเท่ากับ12ตัวแต่ละตัวหนักเท่าไหร่ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24หน่วยเป็นกรัมถามว่าตัวนี้เป็นอะไรเป็นอะตอมเพราะฉะนั้น1อะตอมจะหนักเท่าไหร่16คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมตัวนี้เกิดจากอะตอมมารวมตัวกับอะตอมเดียวกันก็คือเป็นธาตุธาตุตัวนี้ก็ต้องเป็น1โมเลกุลและ1โมเลกุลหนักเท่าไหร่อย่าลืมว่าตัวนี้ประกอบด้วยออกซิเจน2ตัวถูกไหมคะแต่ละตัวหนักเท่าไหร่16เพราะฉะนั้นก็เป็น32คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัม
สารตัวนี้เป็นอะไรโมเลกุล1โมเลกุลหนักเท่าไหร่ประกอบด้วย32บวกกับอีก12ก็เป็น44คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมต่อมาตัวนี้เป็นอะไรไอออนค่ะไอออนตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอิเล็กตรอนหายไป1ตัวแล้วน้ำหนักเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนไหมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้น1ไอออนของโพแทสเซียมก็คือ39คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24เดี๋ยวบางคนอาจจะดูว่าเอ๊ะ39ได้มาจากไหนก็ได้มาจากในตารางธาตุเขาจะเขียน39เอาไว้ถูกไหมคะส่วนตัวนี้เป็นอะไรไอออนอีกแล้วไอออนตัวนี้ประกอบด้วยคาร์บอนกับออกซิเจน3อะตอมใช่ไหมคาร์บอนหนักเท่าไหร่12ส่วนออกซิเจนก็คือ3คูณ16 16 3 4 18บวก12เป็น60เพราะฉะนั้น60คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24เพราะนั้นขณะนี้เราทราบแล้ว1อะตอม1โมเลกุลหรือ1ไอออนของสารใดก็ตามเท่ากับเลขมวลคูณด้วย 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24จะเห็นว่าถ้าเราชั่งน้ำหนัก1อะตอมหรือ1โมเลกุลก็ได้ชั่งได้ไหมไม่ได้เพราะค่าตัวเลขมันน้อยมากแล้วทำอย่างไรถึงจะชั่งมันได้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าสมัยก่อนนี้มีการขายไข่ก็นับเป็นฟองแต่โอกาสแตกง่ายก็มีเยอะด้วยเหตุนี้ทางแม่ค้าก็หัวเสหาถาดออกมาใส่เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เลยขายไข่เป็นถาดไม่ได้ขายเป็นฟองแล้วหรือครอบครัวปัจจุบันก็ครอบครัวเล็กเราจะซื้อไข่มาถาดหนึ่งกว่าจะหมดก็นานก็จะมีไข่แบบ1โลบ้างครึ่งโลบ้างถามว่าถ้าหากว่าแต่ละอะตอมเนี่ยหรือโมเลกุลเนี่ยมันเหมือนไข่แล้วเราจะเอามาชั่งขายได้ไหมสมมุติว่าเรามีคาร์บอนซึ่งในตารางธาตุเนี่ยเขียน12ถ้าชั่งมา12กรัมถามว่าคิดเป็นกี่อะตอมเรารู้แล้วคาร์บอนตัวนี้เฉยๆ1อะตอมเท่ากับ12คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราเทียบเป็นหยัดตะยางเลยเขาถามว่าเป็นกี่อะตอมเราก็ต้องเอาอะตอมไว้ทางขวานั่นหมายความว่าคาร์บอนหนัก12คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมคิดเป็น1อะตอมถ้าเราชั่งมา12กรัมจะคิดเป็นกี่อะตอมก็เท่ากับ12คูณ1หารด้วย12คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24อะตอมใช้เครื่องคิดเลขกดไปกดมาพบว่าได้ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โอ้โหถ้าชั่งคาร์บอนมา12กรัมคณะมีจำนวนอะตอมเป็นล้านล้านล้านอะตอมเรามาดูอีกตัวหนึ่งถ้าเราต้องการชั่งโซเดียมมา23กรัมถามว่าคิดเป็นโซเดียมกี่อะตอมจากตารางธาตุแล้วแปลงมาเป็นสัญลักษณ์เราได้ตัวเลขนี้อย่าลืมว่าตัวเลขนี้หมายถึงจำนวนโปรตอนบวกจำนวนนิวตรอนถ้าเราคูณด้วยน้ำหนักของทั้งสองตัวนี้เราก็จะได้น้ำหนักอะตอมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าโซเดียมหนัก23คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมคิดเป็น1อะตอมถ้าเรานำโซเดียมมา23กรัมจะคิดเป็นกี่อะตอมเทียบบัญญัติยางธรรมดาความรู้ป.4หารด้วย23คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24อะตอมตอบมาได้ว่าเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ถูกไหมคะปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลหรือเป็นไอออนถ้าเราชั่งมาเท่ากับเลขมวลหรือค่า A
จะมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23หมดเลยหน่วยถ้าเราเอาอะตอมมาก็หน่วยเป็นอะตอมถ้าเอาโมเลกุลมาก็เป็นหน่วยโมเลกุลถ้าเอาไอออนมาก็เป็นหน่วยของไอออนเลขตัวนี้เราเรียกว่าเลขอะโวคาโดหรือ Na เพราะฉะนั้นขณะนี้เราได้ข้อมูลว่า1โมลของสารใดก็ตามจะเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23หรือ Na หน่วยเสมอถ้าหน่วยนั้นเป็นโมลอะตอมก็เป็นจำนวนอะตอมถ้าเป็นโมลโมเลกุลก็จะเป็นโมเลกุลถ้าเป็นโมลไอออนก็จะเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ไอออน